วันที่เคาะมาแล้วนะครับก็คือวันที่13กรกฎาคมนี้คาดว่าจะเป็นวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยวันที่12กรกฎาคมจะมีการเรียกประชุมสสก่อนเพื่อกำหนดกรอบสมัยการประชุมแล้วก็กำหนดวันประชุมสภาครับรวมไปถึงการตรวจทานจำนวนสสให้ครบถ้วนนะครับซึ่งมีสสของพรรครวมไทยสร้างชาติ1คนและพรรคก้าวไกล1คนที่จะต้องเข้าปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่จากนั้นครับอาจารย์วันนอหรือนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาบอกว่าหลังการหารือของประธานวุฒิสภาน่าจะประชุมรัฐสภาก็คือประชุมร่วมสสกับสวเพื่อโหวตเลือกนายกในวันที่13กรกฎาคมนี้เชื่อว่าจะเลือกนายกได้ด้วยการเรียกประชุมครั้งเดียวหลังถูกถามถึงจำนวนครั้งว่าจะต้องโหวตซ้ำกันกี่รอบกว่าจะได้นายกครับตามจำนวนครั้งไม่ได้เพราะว่าบางทีอาจจะผ่านครั้งเดียวก็ได้คือได้376นะได้แต่ถ้าไม่ครบ376นั้นก็ต้องดูว่าจะต้องพิจารณาการประชุมในรอบต่อไปแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่จะครบ376แล้วทางฝ่ายผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะขอเวลาในการประชุม อีกกี่ครั้งนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาบอกแบบนี้ค่ะท่านได้ชี้แจงถึงเงื่อนไขที่จะพิจารณาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือถ้าประชุมครั้งแรกแล้วเลือกกันไม่ได้เสียงไม่ถึง376เสียงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะต้องเปิดหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ถึงคะแนนที่ได้แล้วก็ส่วนที่ขาดซึ่งประธานสภาจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ค่ะต้องประสานไปยังประธานวุฒิสภาเพราะว่าเรื่ององค์ประชุมรัฐสภานั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะกำหนดนัดหมายต่อไปค่ะนี่ครับสำคัญที่สุดก็คือเสียงโหวตนายกเสียงโหวตพิธาไปถึงไหนแล้วไปถามเลขาธิการของก้าวไกลวันนี้ขอไม่ยืนยันตัวเลขว่ารวมเสียงได้กี่เสียงแล้วนะครับแต่ย้ำว่าพยายามรวมให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปเทียบเสียงโหวตกรณีโหวตนายปฏิพัฒน์ในตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ครับเชื่อว่าจะมีเสียงส.ส.ในขั้วรัฐบาลเดิมมาร่วมโหวตด้วยตอนนี้เลือกนายกเองเสียงของพรรคร่วมยังมีเอกภาพเหมือนวันที่เลือกประธานสภาแน่นอนครับนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานการเลือกรองประธานคนที่1นะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไม่แน่ในวันเลือกนายกเราอาจจะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากฝั่งรัฐบาลเดิมด้วยซ้ำนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมาร่วมกับ8พรรคร่วมตอนนี้ผมคงตอบแทนภูมิใจไทยไม่ได้นะครับผมคงตอบแทนไม่ได้นะครับและตลอดทั้งวันนี้ทีมข่าวรัฐสภาได้ตรวจสอบความเห็นของสว.ต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะโดยเฉพาะการโหวตสนับสนุนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อมาจาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลโดยพบว่าก็ยังคงเห็นต่างกันอยู่แล้วก็แยกออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่เปิดเผยถึงการตัดสินใจแต่ก็ส่งสัญญาณเป็นในอย่างพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรโพสต์ข้อความบอกว่าสว.มีวุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจลงคะแนนเลือกนายกได้แต่ว่าถ้อยคำที่ถูกนำไปตีความว่าเป็นการส่งสัญญาณหรือไม่เนี่ยนะคะก็คือข้อความที่บอกว่าไม่ใช่เลือกเพราะความคุ้นเคยศรัทธาหรือผลประโยชน์อื่นใดแต่เลือกเพื่อประเทศประชาชนแล้วก็ลูกหลานค่ะในกลุ่มเดียวกันยังมีอีกหลายคนนะครับที่ออกมาพูดกลางๆยังไม่เซย์เยสเซโนเช่นนายวีรศักดิ์ภูตระกูลครับที่บอกว่ารอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆหรือพลอากาศตรีเฉลิมชัยเคลืองามบอกว่าก็ต้องดูครับว่ายึดความมั่นคงของชาติศาสนาและประชาชนหรือไม่ส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสว.ที่บอกว่าไม่โหวตให้กับนายพิธาครับโดยมีนายเสรีสุวรรณพานนท์ที่ย้ำจุดยืนเดิมก็คือไม่โหวตให้เพราะมีจุดยืนในการแก้ไขมาตรา112ส่วนนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะยังคงปฏิเสธครับแต่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าถ้าเป็นแคนดิเดตจากเพื่อไทยที่ไม่รวมเอาเสียงของก้าวไกลเข้ามาด้วยจะโหวตให้สำหรับกลุ่มสุดท้ายก็คือสว.ที่แสดงเจตนาพร้อมโหวตให้นายพิธาก็คือนายมนเทียนบุญตันนายวันชัยสอนสิริ
แล้วก็นายอัมพลจินดาวัฒนะนะครับซึ่งตามกระบวนการล่าสุดมีรายงานว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับเรื่องจากเลขาธิการสภาแล้วคาดว่านายกจะนำชื่อประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งภายใน2วันนี้ครับ